ตอนนี้หลายๆแบรนด์ของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาก็มีการขยับโปรเซสเซอร์ขึ้นมาใช้ Intel ในเจเนอเรชันที่11กันแล้วนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าเจน11เนี่ยคืออะไรนะครับให้คุณไปดูที่โลโก้ Intel Core ต่างๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ารหัสของตัว CPU เนี่ยถ้ามันนำหน้าด้วย10ก็เป็นเจน10นำหน้าด้วย11ก็เป็นเจน11นะครับปัจจุบันนี้คือเจนที่11นะครับถ้าคุณต้องการรุ่นล่าสุดให้ดูรหัส CPU เป็น Intel Gen 11ซึ่งตัวที่ผมได้มานี้ ASUS TUF GamingDash F15 นี้ใช้รหัส 11370H เป็นโปรเซสเซอร์ Intel Gen 11บนแพลตฟอร์ม H35 Tiger Lake นั่นเองแล้ว Gen 11แล้วทำไมมันดีกว่า Gen 10ยังไงแพลตฟอร์ม H35 คืออะไร Tiger Lake คืออะไรนะครับหลายๆคนมาดูเทปนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแน่นอนว่ามันเป็นรายละเอียดที่เยอะพอสมควรนะครับหลักๆแล้วนะครับโค้ดเนมการผลิตของรุ่นใหม่ Gaming Notebook ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็น Tiger Lake บนแพลตฟอร์ม H35 นะครับโดยที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต10นาโนเมตรแบบ Super Fin ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า FinFET นั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นการก้าวกระโดดขึ้นมาจากตัว14นาโนเมตรที่ใช้ในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเจนที่แล้วนะครับค่า IPC Instruction Per Cycle หรือว่าพูดง่ายๆประสิทธิภาพต่อคล็อกมันก็จะดีขึ้นมากว่าเจนที่แล้วด้วยนะครับและค่า TDP ตัวใหม่นี้อยู่ที่35วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการปล่อยความร้อนและการรวมพลังงานเนี่ยมันจะไม่สูงทำให้เหมาะกับการใช้งานในโน้ตบุ๊กนั่นเองจำนวนคอของ Gen 11เนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้เยอะนะครับมันมีอยู่แค่4คอและ8เทรดนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าแพลตฟอร์มตรงนี้มันเป็นแพลตฟอร์มของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งเกมส่วนใหญ่มันก็รองรับการใช้งานประมาณนี้นะครับเอามามากกว่านี้ก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรมากมายแต่อย่างใดนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเกมที่คุณเล่นด้วยนะครับโดยรวมแล้ว4คอกับ8เทรดเนี่ยก็เพียงพอสำหรับเกมส่วนใหญ่ในตลาดนะครับในส่วนของค่าความเร็วนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะโดยที่ตัวสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5กิกะเฮิรตซ์นะครับโดยที่ตัว 11370H ที่ผมได้มาเนี่ยตัวคูณของเขาอยู่ที่4-48เพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถวิ่งได้ตั้งแต่400เมกะเฮิรตซ์จนถึง4800เมกะเฮิรตซ์ขึ้นอยู่กับโหลดและอุณหภูมิเลยและไอ้พวก CPU สมัยใหม่ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยี Turbo Boost Max ของมันนะครับซึ่งมันให้ทำการปรับค่าคล็อกเพิ่มเติมในกรณีที่ตัว CPU เนี่ยมันยังไปไหวเพราะอุณหภูมิตัวเครื่องยังไม่ร้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันสามารถจัดการให้คุณได้เองหมดเลยนะครับและจุดหนึ่งที่เด่นๆเลยก็คือเทคโนโลยี Deep Learning Boost ของทาง Intel เขานะครับซึ่งครั้งนี้มันพิเศษตรงที่ไออันเนี้ยมันสามารถเข้ามาใช้งานกับโปรเซสเซอร์ในระดับคนทั่วไป mainstream ในกลุ่มโน้ตบุ๊กได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากที่ก่อนหน้านี้มันสามารถใช้งานได้ในพวก Cascade Lake, Cooper Lake และต่างๆนานาที่เป็นโปรเซสเซอร์ระดับกลุ่ม Enterprise นั่นเองนะครับใครที่ทำงานในสายงานของพวก AI และต่างๆเนี่ยน่าจะถูกใจตรงนี้นะครับคุณเข้าไปใน CPU Z คุณก็จะเห็นชุดคำสั่งอันนึงเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ AVX512ก็คือในส่วนนี้แหละครับการรองรับเมมโมรีก็เช่นเดียวกันนะครับเจนปัจจุบันนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาเป็นการรองรับที่ DDR4 3200แล้วรวมไปถึง LPDDR4X 4267ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันชิปกราฟิกก็เช่นเดียวกันนะครับเจนที่แล้วเนี่ยชิป on CPU ของเขามันจะเป็น Intel UHD นะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็ได้ตามข่าวมาเยอะแยะแล้วนะฮะว่าเห็นว่า Intel เนี่ยเขามีการลงทุนไปเยอะเหมือนกันในฝ่ายพัฒนาพวกชิปกราฟิกนะครับในอนาคตอาจจะมีชิปกราฟิกแยกออกมาด้วยนะแต่ตอนนี้เขาพัฒนาในส่วนของ on CPU กันไปก่อนนะครับชื่อก็คือ Intel Iris Xe นะครับประสิทธิภาพเพิ่มเติมขึ้นมาจาก UHD อยู่พอสมควรเลยนะครับหลักๆแล้วหลายๆคนที่ซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กไปจะไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับ Iris Xe นี่มันคืออะไรไม่จำเป็นเพราะว่าคุณก็มีการ์ดจอแยกอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น Nvidia GeForce RTX 3070นะครับเวลาเล่นเกมมันก็ใช้3070ไปสิแล้ว Iris Xe เนี่ยมันมีจุดประสงค์อะไรและมันจำเป็นยังไงบ้างพูดง่ายๆนะครับงานอื่นๆที่ไม่ใช่การเล่นเกมหรือว่าการ encode render ตัวการ์ดจอโดยตรงเนี่ย Intel Iris Xe จะรับหน้าที่ไปนะครับงานทั้งหลายนี้หมายความว่าการดูวิดีโอ 8K 60เฟรมหรือว่า 4K 120เฟรมนะครับตัว CPU เองมันจะมี encoder ภายในแล้วนะครับรวมไปถึงIntel Quick Sync มันก็ให้มาในนี้เช่นเดียวกันนะครับเวลาคุณเอาไปตัดต่อวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมันจะ encode ได้เร็วขึ้นมากนะครับและไม่เสียเวลารวมไปถึง CPU ไม่ได้มีโหลดเพิ่มเติมขึ้นมากมายทำให้ประหยัดพลังงานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ฟีเจอร์ที่มากับ Intel Iris Xe เนี่ยถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ไม่ได้เป็นครีเอเตอร์คุณอาจจะไม่ได้มองว่ามันจำเป็นนะครับแต่ตราบใดก็ตามที่คุณต้องการเอาไปทำสตรีมมิ่งหรือว่าต้องการจะเอาไปตัดต่อวิดีโอทำการเอนโคดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างของฝั่งเดสก์ท็อปนะครับ CPU ฝั่งเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะมีรหัส F ในที่นี้หมายความว่ามันไม่มีชิปกราฟิกภายในของทาง Intel มาทำให้ฟีเจอร์พวก Quick Sync และ Encoder อะไรต่างๆเนี่ยมันหายไป
ลุ่มครีเอเตอร์จะไม่ชอบรหัส F นะครับในขณะที่พวกเกมเมอร์เนี่ยใช้รหัส F ก็ได้กลุ่มครีเอเตอร์จึงจำเป็นจะต้องมี CPU ที่มีการ์ดจอภายในเพื่อใช้ฟีเจอร์เหล่านี้แทนและการที่มีชิปกราฟิก on CPU เนี่ยมันช่วยในการประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเพราะว่าตัวการ์ดจอ RTX 3070 notebook ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องติดและทำงานตลอดเวลาเวลามันโหลดต่ำๆก็ใช้ Iris Xe ซึ่งประหยัดพลังงานกว่านั่นเอง notebook ตัวไหนที่ไม่มีชิปกราฟิกon CPU โน้ตบุ๊กตัวนั้นจะกินแบตมากแบ่งกันง่ายๆเลยครับงานใช้งานทั่วๆไปงาน encode อะไรต่างๆเนี่ย Iris Xe ทำหน้าที่ไปแต่ว่าสำหรับการเล่นเกม RTX 3070ทำหน้าที่ไปนะครับและก็รู้กันอยู่ว่า3070เนี่ยถ้าทำงานตลอดเวลามันจะกินพลังงานมากนะครับทำให้ Iris Xe นี้จะมารับภาระในขณะที่การกินพลังงานของเขามันต่ำกว่าเวลาไม่ใช้3070ไอตัว3070มันก็ไม่ได้กินไฟแต่อย่างใดไงนอกจากนั้นนะครับIntel Platform H35 ตัวใหม่เนี่ยจะรองรับ Thunderbolt ในเจเนอเรชันที่4ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Thunderbolt นี่คืออะไรนะครับทุกเทปที่ผมรีวิวโน้ตบุ๊กไปหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าผมเชียร์ iPod นี้เหลือเกินนะครับผมไม่ได้อวยหรือเป็นสาวกแต่อย่างใดนะแต่ว่าสำหรับโน้ตบุ๊กตัวไหนที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาจะให้พอร์ตนี้มาเพราะว่าพอร์ตนี้เป็นอินเทอร์เฟซ USB-C ที่มีความเร็วสูง40กิกะบิตต่อวินาทีนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถเพิ่มฟีเจอร์ให้กับตัวโน้ตบุ๊กได้อย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่ storage ความเร็วสูงมากๆในห้องตัดต่อหรือว่าโน้ตบุ๊กธรรมดาที่มันไม่ได้มีการ์ดจอซิ่งอะไรมากมายเนี่ยคุณเอา external graphic card เสียบเข้าไปในช่องนี้แหละครับโน้ตบุ๊กคุณก็จะกลายเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโดยทันทีหรือว่าการชาร์จไฟต่างๆคุณก็สามารถชาร์จโดยช่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆว่าต่อให้สเปคภายในเครื่องคุณเนี่ยมันหมดยุคมันตกรุ่นไปแล้วนะครับแต่ตราบใดถ้าคุณยังมี Thunderbolt 4เนี่ยคุณสามารถอัปเกรดและเพิ่มฟีเจอร์ของมันได้อย่างไม่มีขีดจำกัดแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณด้วยนะว่าไอ้ accessory ที่คุณเอามาใช้เนี่ยมันราคาประมาณไหนและคุณสู้ไหวหรือเปล่าส่วนการใช้งานทั่วไปเนี่ยคุณก็สามารถเชื่อมต่อจอจาก Thunderbolt 4ได้ถึง4จอนะครับพูดง่ายๆว่าต่อเป็น Daisy Chain ออกไปเรื่อยๆเลยเพราะว่า bandwidthของเขามันไหวนะครับ resolution ของ4จอนี้ยังคงเป็น 4K ด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มครีเอเตอร์หรือว่าคนที่ต้องการจะใช้จอหลายๆจอจริงๆเนี่ยน่าจะชอบไอพอร์ตนี้เป็นอย่างมากสุดท้ายแล้วหลายๆคนอาจจะถามผมว่าประสิทธิภาพของ CPU Intel Gen 11เนี่ยมันไหวไปได้อีกกี่ปีเล่นเกมทำงานไปได้อีกกี่ปีนะครับอันนี้ผมไม่ขอตอบเพราะว่าเกมและการทำงานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอีก2ปี3ปีข้างหน้าอาจจะมี workload อะไรต่างๆที่มันโผล่ออกมาและมันโหดร้ายมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้ามองกันแค่เรื่องฟีเจอร์และการอัปเกรดที่ตัวแพลตฟอร์มของไอ้ Intel H35 รองรับเนี่ยผมมองว่ามันยังได้ไกลเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่หันเข้ามาใช้ P-Tech Press ในเจเนอเรชันที่4ด้วยนะครับหมายความว่าไอ้พวกการ์ดจอตัวใหม่เนี่ยก็รับกับตัวนี้นะครับแล้วก็ SSD เจนใหม่ที่ความเร็วสูงสุดถึง 8,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆว่าแพลตฟอร์มมันรองรับแล้วในอนาคตคุณจะอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยผมว่าได้อย่างน้อยอีก 3-5 ปี